ตอนฟอยช่วยได้อร่อยจังเลยแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยไอติมละลายเร็วจังโหเปอะมือเป็นคราบเลยเนี่ยทำไงดีนะหรือว่าเราต้องกินเร็วๆนะพี่เหมือนต้องมีวิธีแน่เลยพี่เมย์ทำอะไรอยู่อ่ะจะล้างหลอดแก้วพี่เมย์ดูดิหน้าร้อนไอติมละลายเร็วมากเลยอ่ะแล้วมันเปอะมือมีวิธีแบบทำให้มันไม่เปอะมือไหมอ๋ออ๋อเออเออเอออุ้ยหยดแล้วหยดแล้วแล้วโอ้ยสกปรกเฮ้ยเรียนเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีวิธีโอ้ต้องใช้ฟอยต้องใช้ฟอยเดี๋ยวจะทำให้ปึ๊บจับไว้ก่อนนะมาต่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างมือไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บไม่ยาวไปยาวไปปึ๊บ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 โอเคพับครึ่งอย่างนี้นะฮะพับครึ่งครับพับมุมครับพับมุม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 ครับเดี๋ยวเพิ่งมันหยดแล้วมาตอยอืมอืมอะไรเออเอออืมอืมอืมอ๋ออืมได้ไหมคะมือสุดท้ายแล้วแล้วไงต่อฮะไงต่อแล้วก็ทำไปทีมละลายใส่ถ้วยแล้วซดกินอ๋อใช่ทอดแทงมาแทงให้ทะลุแทงให้ทะลุโอ้โหแทงยากจริงๆอ่าได้แล้วอันนี้ก็เราไม่เลอะมือแล้วไม่คือจะบอกว่าคือที่จริงอ่ะตัวนี้ก่อนที่จะทาเนี่ยทำอย่างนี้ก่อนนะครับทำให้มันเหมือนถ้วยอย่างนี้นะเวลากินเนี่ยมันจะได้ไม่เลอะมือแบบนี้นะครับแล้วมันยังช่วยเก็บความเย็นอีกด้วยใช่ไหมเพราะฟอยเนี่ยมีคุณสมบัติในการเก็บอุณหภูมิของแล้วถ้าเราไปกินกลางแดดอ่ะฮะถ้าไปกินกลางมันก็ช่วยลดได้นิดนึงแต่จะไปกินกลางแดดทำไมล่ะเขาเข้าที่ร่มสิในรอบดำพอดีโอเคโอเคกินไปหมดเลยอร่อยอร่อยเอเชียนหรอมีหลายมากมีหลายมากกินสิเปล่าเป็นเส้นมะม่วงจะทิ้งเลยเหรอจะกินเป็นเส้นตอนแควนแบบใหม่ฮัลโหลเออรู้แล้วเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บนึงร้อนร้อนเเสื้อตัวนี้ก็คอกว้างๆแขวนยังไงก็หลุดอยู่นั่นแหละจำได้ว่าพี่เมย์เคยสอนวิธีแขวนนะแต่ว่ามันแขวนแบบไหนเนี่ยเมย์ทำอะไรอยู่กำลังวัดเล่นด้วยดิอย่าพึ่งอย่ายุ่งนี่ของอันตรายเราไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอ้าวมันมาอยู่ในห้องไม่เหมยได้ไงเราจะมาทดลองว่ามันคืออะไรนี่แหละอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกอะพี่เหมยคือบางทีแบบปัญหาง่ายๆเนี่ยคือไม่ต้องมาพูดใจคุณที่หน้าก็ได้ไปดีกว่าเออหรอเนี่ยถ้าไม่มีใครมาถามรายการเราจะดำเนินไปยังไงค่ะตัดกล้องนั่นสิเอามีปัญหาเลยจ้ะเวลาเราแขวนเสื้อเนี่ยเสื้อแบบพวกเสื้อคอกว้างชอบแบบไม่อยู่ติดมันแขวนเสื้ออย่างเงี้ยเหรอเวลาเราหาเสื้อปุ๊บหล่นโอ้วิธีแก้ไขง่ายมากรู้จัก eBay มั้ยไม่รู้จักมันเป็นเว็บขายของของเอาไปขายซะแล้วก็ซื้อเสื้อคอกลมมาใส่เอออันนี้ก็แขวนได้แล้วมีอินเทอร์เน็ตมั้ยไม่มีอ่ะไม่ได้ติดสั่งไม่ได้จ่ายต้องสั่งมา3เดือนไม่ทันละมากเรามีวิธีแก้เรามาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยดีกว่าค่ะเสื้ออย่างนี้เนี่ยธรรมดาเพราะว่าไม่แขวนเนี่ยมันมีวงกว้างเนี่ยที่จำกัดฉะนั้นเราก็เลยต้องดัดแขนไม่ต้องเอาไม่ต้องเสียของก็ไปเพราะเราแขวนไปอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับสุดท้ายปลายทางมันก็ตกมันก็จะตกอยู่ดีแต่บนโลกใบนี้ครับไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้นะมาต่อยนั่นก็คือวิธีการง่ายมากเลิกใส่เสื้อแบบไม่ใช่บ้าจะให้เลิกได้ไงนี่เสื้อตัวเก่งเราไม่ใช่เหรอโอเคมันไม่ขนาดนะเหมือนเดิมเรื่องนี้ต่อให้รู้ว่าความรุนแรงไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็พับโอ้ดูเป็นคนพับเสื้อเป็นมากแป๊บนึงแป๊บนึง
พราะว่าด้วยความที่โต๊ะเนี่ยมีขนาดที่จำกัดเราถึงต้องจัดระเบียบใหม่สุดยอดเลยครับเรียบๆแน่นอนแล้วก็ไม่แขวนเนี่ยวางอย่างนี้งงงงว่าเราจะทำอะไรนี่ไงทำอย่างนี้ไงปั๊บปั๊บแค่นี้คุณก็แขวนเสื้อคอกว้างคุณได้แบบง่ายๆแล้วถ้าเป็นเสื้อคอกว้างแบบแขนสั้นนะเสื้อคอกว้างแขนสั้นแล้วก็ย่นมันลงมาแล้วไม่นิ่มง่ายกว่าไม่ต้องพับแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเสื้อคอกว้างแขนยาวเสื้อคอกว้างยังจะแขนสั้นอีกเหรอทำไมอ่ะคือใส่เดียวดีกว่าไหมคือมันให้มันคอกว้างแล้วมันก็ย้วยๆไงอะไรอย่างเงี้ยมันย้วยมาจากการดีไซน์ใช่เหรอไม่ใช่ใช้จนเก่ามันย้วยเหรอเนี่ยแค่นี้ครับคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะแขวนแฝนด้วยไหมแฝนเสื้อของเราแล้วแขวนเขาไม่ใช่แฝนไม่ฝาดอยู่ไหนไม่ฝาดไม่ฝาดอยู่หลังครัวหยิบได้เลยแต่ว่าในครัวไฟไม่มีนะไฟไฟติดต่อกันไปแล้วอะไรไปดิไปไหนไม่รู้ชวนไปไหนเนี่ยไปดิไปไหนไปไหน